ครับหลังจากเปิดเครื่องเสร็จนะครับเครื่องก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องพร้อมทำงานแล้วครับแล้วก็ถือรีโมทมานะครับแล้วก็กดปุ่มแบ็คหนึ่งครั้งนะครับบนรีโมทนะครับครับผมเมื่อกดปุ่มแบ็คอันนี้ก็จะเป็นภาพเต็มของกล้องเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเช็คตัวกล้องว่ากล้องสามารถทำงานได้ปกติหรือเปล่าโดยการหมุนแพนซ้ายแพนขวาของกล้องบนรีโมทนะครับแพนซ้ายแพนขวาขึ้นบนตรงล่างทดสอบแล้วก็ดูภาพจากที่หน้าจอเครื่องได้เลยนะครับครับนี่ครับผมทดสอบลองกดขึ้นดูนะครับผมลงมาแพนซ้ายขวานะครับเมื่อหมุนกล้องเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทดสอบไมค์นะครับ